ป็นกำแพงค่ายของเจ้าเมืองตะกัวป่านะครับเป็นกำแพงเดิมก็สร้างเมื่อพ.ศ. 2424นะครับจะเห็นเป็นแนวกำแพงเมืองทรงสี่เหลี่ยมใหญ่พอสมควรนะครับก็ที่ยังเหลืออยู่นี่ก็มีแต่ซากของกำแพงเมืองนะครับส่วนตัวตึกสถาปัตยกรรมนี่ก็ไม่เหลือแล้วเนื่องด้วยอายุไขก็คงจะนานมากนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากของเมืองตะกัวป่านะครับที่ชาวเมืองเขาได้เก็บรักษากันเอาไว้เออคุณเจครับประวัติศาสตร์คร่าวๆของที่นี่เป็นไงบ้างก็คือบอกว่าเมื่อปีพ.ศ. 2500เนี่ยที่เนี่ยก็คือเมืองตะกัวป่าเนี่ยเป็นเมืองท่าสำคัญเป็นเส้นทางเดินเรือของพ่อค้าชาวอลัดที่ขนสินค้าเนี่ยผ่านทางเส้นแม่น้ำตะกัวป่าไปยังทะเลบริเวณอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ซึ่งเมืองนี้บอกอุดมไปด้วยเครื่องเทศชาวอินเดียก็เลยเรียกเมืองนี้ว่าตักกุละซึ่งแปลว่ากวานกวานผลกวานเนี่ยอ๋ออันนี้คือเป็นชื่อเดิมใช่ไหมครับยังไม่ใช่ซึ่งเป็นเครื่องเทศซึ่งไอ้ชาวอินเดียก็เลยเรียกเป็นว่าตะโกลาแล้วก็แถบนี้อุดมไปด้วยดีบุกมีการถลุงดีบุกขายเนี่ยในที่สุดจากคำที่เรียกกันว่าตะโกลาเนี่ยซึ่งเป็นชื่อเครื่องเทศเนี่ยกลายมาเป็นตะโกลาตะโกลาตัวป่าคำที่ภาษาไทยเขาเรียกว่าเป็นการเพี้ยนของภาษาก็บอกแถบนี้พบลูกป่าจำนวนมากเพราะว่าเป็นเส้นทางแวะพักของพ่อค้าชาวอาหรับมีเหตุผลอย่างนี้กันมานี่เองครับแล้วเรื่องของกำแพงค่ายนะครับกำแพงค่ายอันนี้เขาบอกว่าตามกันไปดูเลยนะครับประวัติศาสตร์ที่นี่เป็นยังไงพญาเสนานุชิตในวงเล็บนุชนะครับเป็นผู้ว่าราชการเมืองตะกัวป่าเนี่ยได้สร้างกำแพงนี้ล้อมรอบที่พักเพื่อเป็นกำแพงป้องกันศัตรูนะครับลักษณะก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้าง95เมตรยาว185เมตรแบ่งเป็น2ส่วนก็คือมีกำแพงกั้นเล่ากันว่าแต่ก่อนเนี่ยมีพวกอังยี่ระหว่างโคเสงกับพวกงี่หินทะเลาะกันลบกันในปี2424ราษฎรที่ลี้ภัยจากการลบเนี่ยก็มาใช้ในกำแพงอันนี้นะครับพวกอังยี่ที่สู้ไม่ได้พวกที่แพ้ก็หลบเข้ามาอยู่ในค่ายด้วยเจ้าพญาเสนานุชิตเนี่ยก็เลยสั่งปิดประตูค่ายแล้วก็มายืนถือดาบบัญชาการป้องกันหน้าค่ายเนี่ยที่เชิงเทินหน้าค่ายด้วยตัวเองอ๋อก็เสมือนว่าเอ้ยอยากเข้ามานะอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะปัจจุบันนะครับกำแพงค่ายอันนี้ก็เป็นสมบัติทรัพย์สินของตระกูลณนครอ๋อมีเหตุผลอย่างนี้มาเนี่ยที่ส่วนคือเป็นที่สืบทอดมรดกตกทอดกันอยู่ประวัติศาสตร์ถือว่าสำคัญมากเลยสำหรับคนตะกัวป่าเลยใช่ครับผมน่าภาคภูมิใจมากประวัติศาสตร์ของตะกัวป่าประวัติศาสตร์มันมีผลดียังไงบ้างครับเจกับพื้นที่นั้นมันมีผลดีผลเสียยังไงผลดีก็คือทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เป็นเรียกเหมือนจารึกประวัติศาสตร์สิ่งก่อสร้างที่อยู่เนี่ยก็เป็นสิ่งเตือนใจเป็นสิ่งที่ล้ำลึกถึงทำให้ผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นหรือว่าผู้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้จักประวัติที่มาที่ไปของสถานที่ภาคภูมิใจในพื้นถิ่นตัวเองโอเคครับอันนี้คือเป็นประวัติศาสตร์แบบคร่าวๆของเมืองตะกัวป่าแล้วก็กำแพงเมืองเก่าแห่งนี้นะครับซึ่งแห่งนี้เขาเรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นจวนเจ้าเมืองตะกัวป่านะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมได้นะครับไม่ใช่เฉพาะมีแต่กำแพงค่ายนะครับย่านนี้ก็มีเมืองเก่ามีอาคารเก่าที่น่าสนใจอยู่จำนวนมากเดี๋ยวเราจะตามไปชมกันนะครับมาครับ